ลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับเกมวีคที่3คู่ระหว่าง Norwich City เปิดบ้านแล้วกันมาเยือน Leicester City โดยตารางคะแนนณปัจจุบัน Norwich City อยู่อันดับ20ของตารางส่วน Leicester City นั้นอยู่อันดับที่12ของตารางครับฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นะครับกับ2เกมล่าสุดที่ลงแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก Norwich City แพ้2เกมรวดครับเกมแรกแพ้ให้กับ Liverpool 0ประตูต่อ3เกมที่2แพ้ให้กับ Manchester City 0ประตูต่อ5ส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่าง Leicester City 2เกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุดเกมแรกชนะ Wolves 1ประตูต่อ0เกมที่2แพ้ให้กับ West Ham 1ประตูต่อ4ครับการพบกันย้อนหลังในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นฤดูกาล 2019-2020 ผลปรากฏว่าเกมแรกเสมอกันไป1ประตูต่อ1เกมที่2เป็นฝั่งเจ้าบ้านจาก Norwich City ชนะ Leicester ไปได้1ประตูต่อ0ครับส่วนผลงานของผู้จัดการทีมของทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Norwich City อย่างฟาเก้คุมทีมพบกับ Leicester City 2ครั้งทำผลงานด้วยการชนะ1เสมอ1ส่วนการคุมทีมพบกับ Rodgers 2ครั้งผลงานชนะ1เสมอ1เช่นเดียวกันครับส่วนทางฝั่งผู้จัดการทีม Leicester City อย่าง Rodgers คุมทีมพบกับ Norwich City ทั้งหมด13ครั้งทำผลงานด้วยการชนะ6เสมอ2แพ้5ส่วนสถิติส่วนตัวที่พบกับฟาเก้ทั้งหมด2ครั้งผลงานออกมาด้วยการเสมอ1แพ้1ครับส่วนสถิติการพบกันของคู่นี้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเคยเจอกันมาแล้วทั้งสิ้นทั้งหมด6ครั้งผลปรากฏว่าเป็นฝั่งของ Norwich City ชนะ2ครั้ง Leicester ชนะ3ครั้งและจบด้วยการเสมอกันไป1ครั้งครับ Norwich City สามารถทำได้5ประตูส่วน Leicester City ทำได้6ประตูครับและผลงานการเป็นเจ้าบ้านของ Norwich City ที่พบกับ Leicester ทั้งหมด3ครั้งเป็นฝั่งของ Norwich City ชนะไปได้2ครั้ง Leicester ชนะไป1ครั้งครับ Norwich City สามารถยิงได้4ประตูและ Leicester สามารถยิงได้3ประตูครับมาดูนักเตะที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมนะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง Norwich City ฮะผู้รักษาประตูมือ1ของทีมก็ต้องยกให้กับทีมคูครับราคา 4.5 ฮะก็คงเป็นมือ1ของทีมครับช่วงนี้ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงก็ทีมคูก็ยึดมือ1ของทีมยาวๆไปครับมาต่อที่นักเตะตำแหน่งกองหลังNorwich City ที่น่าสนใจครับกับราคาอันย่อมยาวกว่า 4.5 แต่ช่วงนี้นะครับก็คงอาจจะมองหากินชีค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องเจอกับเกมหนักๆผ่านทีมใหญ่ๆมาตั้ง2เกมเกมนี้ก็พบกับ Leicester City ก็เป็นอีก1เกมที่ต้องพิสูจน์ครับว่าNorwich City จะสามารถยืนระยะและอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อได้หรือไม่ครับนักเตะที่น่าสนใจคนแรกในตำแหน่งแบ็คแมตต์แอลอนผมอาจจะเชียร์มากกว่านักเตะตำแหน่งเซนเตอร์เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่ทราบครับนักเตะในตำแหน่งแบ็คนั้นนอกจากจะลุ้นคะแนนกินชีแล้วอาจจะมีคะแนนแอสซิสต์เป็นของแถมครับและแม็กแอลอนก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง90นาทีมา2เกมติดแล้วครับก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะยังคงได้รับโอกาสลงสนามต่อไปครับต่อกันที่นักเตะตำแหน่งเซนเตอร์อีก2ตัวราคา 4.5 ครับเริ่มกันที่คนแรกกัปตันทีมเฮนรี่ก็แน่นอนครับกัปตันทีมถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงแล้วนะครับเฮนรี่ก็คงได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาและตัวสุดท้ายกับนักเตะตัวหลังในตำแหน่งเซนเตอร์เช่นเดียวกันนะครับกับกิฟสันนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ราคา 4.5 ครับก็ได้รับโอกาสลงสนามมาเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของทีมเช่นเดียวกันถ้าไปผิดพลาดประการใดเกมนี้ไม่ได้เจ็บหรือมีโควิดก็เชื่อว่ากิฟสันน่าจะได้รับโอกาสลงสนามในเกมที่จะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นี้ครับมาต่อกันที่นักเตะในตำแหน่งตัวลูกของ Norwich City ครับที่เป็นตัวความหวังของทีมที่ถ้าผมจะเป็นจะต้องเลือกเข้าสู่ทีมแล้วก็คงจะนึกถึงรายชื่อนักเตะจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกครับแน่นอนครับกับกองหน้าเบอร์1ของทีมอย่างตีโมปุกกี้ราคา 6.0เชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเห็นผลงานของปุ๊กกี้มาแล้วนะครับก็เป็น1ตัวความหวังของทีมฮะแต่ช่วงนี้เนื่องจากเจอตารางแข่งขันค่อนข้างจะโหดมากครับปุ๊กกี้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะมีคะแนนตอบแทนกับผู้จัดการทีมที่เรียกเขาเข้าสู่ทีมครับคงต้องรอต่อไปว่าประตูแรกของปุ๊กกี้ในฤดูกาลนี้จะมาเมื่อไหร่ครับต่อกันที่นักเตะตำแหน่งตัวรุกในตำแหน่งกองกลางที่ในชีวิตจริงขึ้นมาเล่นเหมือนนักเตะตำแหน่งกองหน้าริมเส้นทอชแคนเวลราคา 5.5 ฮะก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวความหวังของทีมฮะกับตัวลุกของ Norwich City และนักเตะในตำแหน่งตัวลุกตัวสุดท้ายกับตำแหน่งกองกลางที่ชีวิตจริงก็ขึ้นมาเล่นเป็นตัวลุกริมเส้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างอะไรจากกองหน้าให้นึกถึงภาพของมูฮัมเหม็ดซาลาห์หรือมาเน่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแคนเวลไมลอนลาชิงกาทั้ง2คนนี้นะครับก็ขึ้นไปเล่นในตำแหน่งตัวลุกด้านหน้าเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะลาชิงกานั้นราคาที่ 5.5 เช่นเดียวกันครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวความหวังของ Norwich City ฮะถ้านึกถึงนักเตะตำแหน่งตัวรุกของ Norwich City นักเตะกลุ่มนี้ก็คงจะเป็นตัวความหวังของทีมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสน
ใจใช้บริการนักเตะของนอริชซิตี้ที่โดยเฉพาะเกมล่าสุดนี้นะครับก็เรียกความมั่นใจมาด้วยการไปชนะยำใหญ่ในฟุตบอลลีกครับเอาชนะบอร์ดมัธไปได้6-0ครับก็ต้องมาดูกันว่าเกมที่จะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้การเป็นเจ้าบ้านของนอริชซิตี้นั้นจะช่วยอะไรพวกเขาได้มากน้อยเพียงใดครับมาต่อกันทางฝั่งผู้มาเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้บอกเลยครับว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเจอมาหนักนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดแพ้ให้กับเวสต์แฮม1-4มานะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับและนักเตะที่น่าสนใจและพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมเรื่องวันที่ในตำแหน่งกองหลังครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูฮะแน่นอนครับมือหนึ่งของทีมก็แคสเปอร์ชไมเคิลครับฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว1กรีนชีทครับบอกกันที่นักเตะตำแหน่งกองหลังของเลสเตอร์ครับช่วงนี้เลสเตอร์นั้นประสบปัญหาใหญ่หลวงมากเลยครับมีทั้งนักเตะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เกี่ยวพัวพันกับโควิดด้วยฮะแล้วก็เวสเตอร์การ์ดเกมล่าสุดก็ไม่ได้ลงสนามครับซึ่งทราบข่าวมาว่ามีอาการบาดเจ็บครับก็คงต้องรอเช็คความฟิตกันต่อไปดังนั้นนะฮะนักเตะที่คิดว่าน่าจะไว้วางใจและจะได้รับโอกาสลงสนามก็คือนักเตะตำแหน่งแบ็กขวาอย่างเปเรล่าครับราคาอยู่ที่ 5.5 ฤดูกาลนี้ก็ทำผลงานด้วยการเก็บไว้ได้1กรีนชีทกับ1แอสซิสต์ครับแต่เกมล่าสุดนั้นก็ฉุดที่จะต้านทานจริงๆครับด้วยจำนวนผู้เล่นที่น้อยฝ่าเลยโดนเวสต์แฮมนั้นยิงไปถึง4ลูกครับและนักเตะตัวความหวังในตำแหน่งกองหลังคนต่อไปที่คิดว่าน่าจะการันตีในตำแหน่งตัวจริงกับเซ็นเตอร์ตัวหลักของทีมราคา 5.0 อย่างซูยุนคูครับเกมนี้ก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับเพราะตำแหน่งเซ็นเตอร์ของเลสเตอร์นั้นเหลือค่อนข้างน้อยครับและซูยุนคูก็คือตัวหลักของทีมผลงานในฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว1กรีนชีทครับและนักเตะในตำแหน่งกองหลังตัวอื่นก็คงอาจจะยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งตอนนี้คาสตันเย่ก็หายเจ็บกลับมาแล้วครับเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามข่าวกันดูว่านักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายโรเจอร์จะยังใช้คาสตันเย่ลงสนามเลยหรือไม่หรือจะยังคงใช้นักเตะอย่างลุคโทมัสให้ลงสนามในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างต่อเนื่องครับหรือโดยเฉพาะนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ก็ต้องรอติดตามกันดูครับว่าเวสเตอร์การ์ดจะฟิตทันลงสนามในเกมที่เลสเตอร์จะไปเยือนนอร์ลิชได้หรือไม่หรือโรเจอร์จะยังคงใช้นักเตะในตำแหน่งกองหลังราคา 4.0 อามายตี้ลงสนามเป็นเซนเตอร์ยืนคู่กับโซยุนคูต่อไปครับเพื่อนๆก็รอติดตามกันดูฮะแต่ถ้าถามผมในช่วงนี้ถ้าอยากจะใช้บริการนักเตะตำแหน่งตัวรับของเลสเตอร์ผมขอมองไปที่นักเตะใน3ตัวนี้ดีกว่าครับอาจจะใช้ผู้รักษาประตู1ตัวเซนเตอร์1ตัวและแบ็คขวา1ตัวครับแต่ถ้าเอาสบายใจสุดไปใส่นักเตะในตำแหน่งตัวรับของเลสเตอร์กันดีกว่าครับโดยเฉพาะกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมอย่างวาร์ดี้ครับพิสูจน์แล้วว่าวาร์ดี้นั้นคือกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมฮะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงทั้ง2เกมและทำผลงานด้วยการยิงไปแล้ว1ประตูครับเกมล่าสุดก็ลงสนามไป80นาทีคนต่อไปครับในตำแหน่งตัวลุกตัวความหวังของทีมกับเจมส์แมดดิสันราคา 6.9 ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวความหวังฮะถึงช่วงนี้อาจจะยังไม่มีคะแนนเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้านึกถึงนักเตะตำแหน่งตัวลุกของเลสเตอร์เจมส์แมดดิสันก็น่าจะเป็นตัวความหวังอีก1ตัวครับและตัวสุดท้ายที่ทำให้แฟนๆที่เลือกเข้าสู่ทีมนั้นรู้สึกไม่มีความเชื่อมั่นกับเขาค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับกับฮาวิบานแต่เกมนี้ที่พบกับนอริชซิตี้ก็คงต้องฝากความหวังกับฮาวิบานอีกเหมือนเดิมครับถึงเกมล่าสุดจะลงสนามไปแค่67นาทีแต่เนื่องด้วยแท็กติกนะครับที่มีผู้เล่นที่น้อยฝ่าและบอลก็ถูกนำลอตเจอร์ก็คงต้องแก้เกมส่งกองหน้าลงมาเพิ่มครับบานก็เลยต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปดังนั้นถ้านึกถึงนักเตะตำแหน่งตัวรุกบานก็เป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะที่น่าสนใจครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนักเตะตำแหน่งตัวรุกอาจจะมองไปที่เทลมองนักเตะที่ทำประตูตีไข่แตกได้ในเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับเวสต์แฮม1-4ราคาอยู่ที่ 6.5 ครับก็เป็นกองกลางที่คอยสอดแทรกขึ้นมาทำประตูได้อยู่เป็นระยะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันและนี่ก็คือนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจและพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นตัวรุกหรือตัวรับถ้าเพื่อนๆสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณาตามในชื่อนี้ได้เลยครับและข้อมูลชุดสุดท้ายครับที่นำมาฝากกันกับเกมทายผลนะครับคู่นี้ทายว่า Norwich City เป็นฝ่ายชนะวาง1คะแนนได้คืน 4.74 คะแนนทายว่าคู่นี้เสมอกันวาง1คะแนนได้คืน 3.84 คะแนนและทายว่า Leicester City ชนะวาง1คะแนนได้คืน 1.93 คะแนนครับแล้วมาดูผลโหวตของคู่นี้กันครับผลโหวตส่วนมากนะครับโหวตออกมาว่า Leicester City จะเป็นฝ่ายชนะ 90% โหวตว่าคู่นี้จะเสมอกันอยู่ที่ 7.1% และโหวตว่า Norwich City เจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายชนะ 2.9% ครับก็ดูแล้วทุกอย่างนะครับชี้ไปทางผู้มาเยือนอย่าง Leicester City ครับค่อนข้างจะสูงก็คงต้องรอติดตามกันดูครับว่า
ผลการแข่งขันที่แท้จริงนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของ GG Live หรือ Fantasy Premier League Official นะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีเลือกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กัปตันได้ถูกคนนะครับขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ